ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องอ่านบาร์โค้ด AIDA 32W1 จากCrossPlay นะครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบประสิทธิภาพนะครับของเจ้า AIDA 32W1 ตัวนี้นะครับมาดูว่าความเร็วในการอ่านบาร์โค้ดแล้วก็ความแม่นยำนะครับจะเป็นยังไงก็ผมมีตัวอย่างบาร์โค้ดอยู่2ชุดนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นใบปาหน้าคัปปี้นะครับใบปาหน้าสินค้าแล้วก็จะมีตัวอย่างบาร์โค้ดที่เป็นบาร์โค้ด1มิติแล้วก็บาร์โค้ด2มิตินะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ขั้นตอนแรกเราต้องทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนจากตัวฐานเข้าคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็น USB ส่วนจากตัวเครื่องสแกนไปยังฐานนะครับจะเป็นแบบ Bluetoothก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่3ดวงครับตรงนี้นะครับสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันสั่นได้ด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับมีระบบสั่นครับพอเราสแกนไปนะครับก็จะมีอาการสั่นครับหรือถ้าอยากจะปิดนะครับก็สามารถทำได้นะครับมันจะมีวิธีปิดอยู่ในคู่มือนะครับเราก็ทำการตั้งค่าตามในคู่มือได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองตัวนี้กันบ้างนะครับบาร์โค้ดครับอันนี้เป็น QR code ดาต้าเมทริกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนครับว่าคูณมีอะไรบ้างตัวบาร์โค้ดนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับตัว QR code ตัวนี้นะครับจะเป็น LINE แอดนะครับ LINE Official Account นะครับส่วนตัว Data Metric ตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับเรามาลองสังเกตข้อมูลที่มันขึ้นหน้าจอนะครับว่าจะเป็นไงบาร์โค้ดครับนี่เป็น QR code นะครับ LINE แอดอันนี้เป็น Data Metric นะครับเร็วมากเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันอีกอย่างก็คือสามารถอ่านบาร์โค้ดผ่านหน้าจอมือถือได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวบาร์โค้ดก่อนนะครับนี่นะครับไม่มีปัญหาครับต่อไปเป็น QR code นะครับโอเคนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพนะครับทั้งความรวดเร็วแล้วก็ความแม่นยำนะครับในการทำงานของเจ้า AIDA 32W1 ตัวนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วนะครับความแม่นยำถือว่าทำงานได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าได้ที่ Prospect นะครับ www.prospect.com LINE Official Account @prospect เบอร์โทรศัพท์02 026 3361 2 Prospect ยินดีบริการครับ